สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคันและฟูคันและโยค่ะกับโยยุทธการจุลโลบอลค่ะนี่เลยค่ะแต่งตัววันนี้แน่นอนวันนี้เป็นเรื่องราวไอ้คริสต์มาสป่ะเนี่ยวันพรุ่งนี้คริสต์มาสดิน่ะแต่จริงๆแต่งแต่วันนี้นะคะเพราะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านแต่ว่านะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมฉลองนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจะจัดบ้านยังไงนะคะให้เหมาะกับงานเลี้ยงนะคะและแน่นอนค่ะเราก็ต้องมีวิทยากรรูปหล่อประจำรายการของเรานะคะอาจารย์ตองอาจารย์นพดลเทือกสุบรรณนะคะจะมาให้ความรู้คุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับการจัดบ้านยังไงนะคะในให้การต้อนรับงานเลี้ยงที่จะมาถึงเนี้ยค่ะถ้าไงพบกับอาจารย์ตองในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color Newsค่ะกลับเข้าสู่ช่วงฮัลโหลนิวส์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับอาจารย์ตองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตองเดี๋ยวนี้จะมีท่าตลอดเห็นไหมเดี๋ยวก็จะตึ้งเดี๋ยวก็จะอะไรอย่างเงี้ยมีซาวเอฟเฟกต์ด้วยซาวเอฟเฟกต์เดี๋ยวมีการซาวซาวเองอะเสียงซาวไม่มีซาวเองได้นะคะเห็นนี่ฉันแต่งตัวไหมคะอาจารย์ครับเห็นแต่งตัวไหมคะนี่คือแบบว่าเอาติมอะไรอาจารย์ผมกลัวมันมืดไงผมรู้แล้วล่ะว่าผมมาผิดธีมแล้วถ่ายของไม้อะไรติดหน่อยมันเผื่อมันจะช่วยอะไรได้ไหมช่วยให้ดูไม่ก็ช่วงนี้นี่งานเฉลิมฉลองนะคะอาจารย์ครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นอะไรพรุ่งนี้เป็นคริสต์มาสพรุ่งนี้เป็นคริสต์มาสใช่ไหมคะอาทิตย์ต่อไปอาจารย์ทำอะไรเอามาให้โยนเน็บที่ผมอ่ะทีนี้ผมจะพยายามทำให้ผมดูมีสีสันขึ้นนะครับเห็นไหมให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนเนี่ยจะมีการจัดเลี้ยงบ่อยนะคะอะไรก็ต้องมีการจัดปาร์ตี้โชว์บ้องโชว์บ้านน่ะนะก็เลยว่าจะให้อาจารย์เนี่ยวันนี้มาพูดคุยในเรื่องของการจะแต่งบ้านสวยเก๋งไงสำหรับงานเลี้ยงนะคะแต่ก่อนอื่นอ่ะเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยจะเข้าปีใหม่แล้วเรามาดูหน่อยนี้ไหมคะว่าคนแต่ละราศีเนี่ยเขาจะมีวิธีการแต่งบ้านยังไงอ๋อเรียงตามราศีไปเลยนะเอางี้ดีกว่าใกล้ๆตัวอาจารย์ราศีอะไรผมเป็นพวกราศีนะคะอาจารย์ราศีผมเป็นพวก2คนในร่างเดียวงงเลยจ้ะอาจารย์เป็นมัลติฟังก์ชันเหรอผมเป็นมัลติฟังก์ชันผมเป็นราศีเมถุนอ๋อโถอาจารย์ทำให้ตกใจนี่แฟนรายการงงนี่เลยราศีเดียวกันราศีเมถุนเหมือนกันราศีเมถุนใช่ใช่เนี่ยค่ะมัลติฟังก์ชันคือหลายคนรวมกันเลยโตขนาดนี้ลำบากใจไหมฮะเป็นราศีเมถุนลำบากใจไหมมันคนอยู่ใกล้ๆลำบากใจเราไม่ลำบากใจบอกว่าคนราศีเมถุนเนี่ยเขาชอบอะไรที่โปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทได้สะดวกไงฮะอาจารย์โดยเฉพาะที่ชอบพวกโคมไฟสังเกตไหมเราจะชอบพูดเรื่องโคมไฟกันบ่อยๆก็ดีครับเพราะเราเป็นคนชอบโคมไฟไงโคมไฟเนี่ยน่าจะมีไว้หลายจุดเพื่อให้สร้างความสว่างให้กับบ้านและที่สำคัญนะคะจะต้องมีมุมกิจกรรมเพราะว่าคนราศีเมถุนขี้เบื่อใช่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะคะเหมือนอย่างโยอ้วนก็อ้วนพลิ้ว อย่างอาจารย์ด้วยแต่นิยามของตัวเองนี่ค่ะแล้วคนราศีนี้จะให้ความสำคัญในบริเวณหน้าบ้านและห้องรับแขกเพราะเพื่อนเยอะชอบสร้างภาพชอบสร้างภาพให้ดูดีหน้าบ้านดูดีไว้ก่อนอ๋อแล้วเฟอร์นิเจอร์นะห้ามเก่านะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยนะคะพวกขี้เบื่อก็ต้องอย่างนี้แหละครับก็ต้องมีหลายๆมุมหลายๆจุดเอาไว้ให้เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเอาไว้ตายตัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหุ้ยตายแล้วน่าเบื่อจังเลยอ่ะก็เป็นคนที่แบบบางคนใช้ความคิดเยอะนะครับก็บ้านที่โปร่งโล่งเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนการใช้ความคิดของเราได้แล้วอย่างรู้ราศีเมษมั้ยเมษเดือนอะไรเดือนมกราคมเมษาค่ะอ๋อเมษาทำไมแม้ผู้ชายราศีเมษส่วนใหญ่จะแมนแมนดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบบ้านที่แบบว่าใหญ่หรือเล็กจนเกินไปแต่จะต้องเรียบง่ายแล้วก็สะดุดตาเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกสง่าเลยเนี่ยค่ะสง่าเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยควรน้อยชิ้นไม่ชอบเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเนื่องจากทำไมไหมคะเขาเป็นคนชอบอิสระและเป็นคนใจร้อนไงถ้าเฟอร์นิเจอร์เยอะเกินไปเด็กก็แบบมันดูเกะกะเขาใจร้อนอ่ะราศีเมษนี่ใช่ไหมอ๋อเดือนเมษาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะชาวราศีนี้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมีชั้นวางพวกหนังสือต่างๆก็เตรียมมุมอ่านหนังสือเอาไว้ให้แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ใจร้อนนะครับก็แนะนำว่าควรจะใช้บ้านนะครับใช้สีที่มันดูซอฟหน่อยนะครับช่วยทำให้ไม่ได้ร้อนแรงก็เป็นใหญ่สบายตาสบายใจนะครับจะได้ใจเย็นลงได้นะคะมาดูราศีพฤษภไหมคะคนราศีพฤษภเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ออกแบบบ้านสไตล์เรียบๆง่ายๆแต่เฟอร์นิเจอร์นี่สิต้องบ่งบอกถึงฐานะก็คือต้องแบบโหต้องสามารถที่นี่คือต้องใช้งานได้จริงแต่จะต้องดูดีสีที่ชอบก็จะให้พวกสีทองเงี้ย
สีแดงเงี้ยเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกแบบนะบ้านเรียบไงแต่ก็ยังดีคือบ้านเนี่ยเรียบๆแต่เฟอร์นิเจอร์เขาเน้นเฟอร์นิเจอร์ราศีของผู้หญิงอ่ะราศีกันค่ะผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะขี้บ่นหน่อยๆใช่ไหมถ้าเท่าที่ผมเคยรู้มานะครับราศีกันเหรอคะเป็นราศีของแม่สีเรือนถ้าเป็นผู้ชายล่ะพ่อบ้านอ๋อเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนใช่พ่อบ้านพ่อเรือนพ่อบ้านเนี่ยจ้าเนี่ยเขาบอกว่าแต่การแต่งบ้านของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวไงคะแล้วก็ชื่นชอบของเก่าเพราะฉะนั้นแต่งบ้านจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนภายในบ้านให้ชัดเจนนะคะแต่ก็จะต้องโล่งโปร่งสบายเหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายหยิบจับได้ง่ายนะคะและที่สำคัญชอบเป็นพวกของเก่าเนี่ยพวกถ่ายแบบตกทอดจากบรรพบุรุษเนี่ยก็จะชอบสะสมจะเป็นไม่ได้ว่าพวกเขาแบบมีความละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็จะดูทุกอย่างก็เลยจะเป็นระบงระเบียบใช่ค่ะแต่ว่าขี้บ่นนี่อาจจะต้องผนังต้องบุฉนวนหรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอคะเดี๋ยวว่ามาดูราศีนี้ดีกว่าราศีคนใกล้ตัวจะตอบราศีกรกฎอ๋อเขาบอกว่าราศีเนี่ยราศีภรรยาของอาจารย์เนี่ยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วภรรยาของอาจารย์อุ้ยไม่เกี่ยวมิ้นท์ให้บอกเลยอะเดี๋ยวเรตติ้งตกนะไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาก็ดูอยู่นะก็ต้องบอกนะค่ะที่บอกว่าราศีเนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบบ้านนี่เขาจะไม่ได้คำนึงถึงตัวเองนะเขาจะคำนึงถึงว่าเวลาคนมาบ้านเนี่ยจะสะดวกสบายหรือเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบศิลปะชอบดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอุปกรณ์พวกนี้ที่เขาชอบเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ในบ้านมีไหมอาจารย์ก็ถูกนะเขาเป็นพวก functional นะครับคือดูว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเฟอร์นิเจอร์เน้นความสะดวกสบายและที่บอกนะคะเขาจะไม่ได้คำนึงถึงแค่ตัวเขานะเขาจะคิดว่าเอ๊ะคนมาบ้านเนี่ยจะสบายด้วยหรือเปล่านะคะต่อไปราศีสิงค์ค่ะพวกอะไรนะเจ้าป่าอุ้ยราศีสิงค์นี่แบบโฮโฮไม่ได้เหมือนเสียงไก่ย่างไปหรือเปล่าถูกรามหรือเปล่าไม่ใช่จะทำเสียงคำรามแบบสิงโตค่ะเขาบอกว่าราศีสิงค์เนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้สมองตลอดเวลาชอบทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องทำงานเนี่ยเป็นห้องที่สำคัญเพราะถือว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจเลยต้องตอบสนองเชิญจิตใจเขาด้วยนะคะและบ้านเนี่ยต้องกว้างใหญ่เพราะเอาไว้อวดใช่นะคะไม่เป็นผู้นำใช่และที่สำคัญนะคะเฟอร์นิเจอร์นี่ต้องแข็งแรงทนทานและที่ไม่เหมือนใครและสังเกตได้ในคนราศีนี้คือชอบพื้นบ้านที่เป็นแกรนิตพื้นหินอ่อนก็ดูภูมิฐานนะครับดูสมฐานะง่ายๆพวกที่เป็นราศีสิงห์ก็เป็นเจ้าป่าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเกิดมองกันง่ายๆเพราะฉะนั้นห้องทำงานนะครับเดินเข้ามาก็ต้องมีความสง่าครับห้องกว้างหน่อยไม่เป็นไรโต๊ะตัวเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าห้องต้องกว้างหน่อยต้องให้มันดูแบบโอ่งโถงนะฮะดูราศีตะอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ราศีตุลอาทิตย์เขาก็ตีนะเขาบอกว่างานเด็กๆของชาวราศีตุลมาเป็นวาดภาพหรือสะสมภาพนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของเขาเนี่ยเขาจะเน้นบ้านที่เป็นผนังสีทึบเพราะเอาไว้โชว์ภาพก็ได้ไงคะแล้วก็จะต้องมีพวกอย่างแต่ว่าเนี่ยในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะเน้นเตียงที่สวยงามเน้นความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของที่ตกแต่งในบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบเป็นพวกรูปพวกโลกจำลองอะค่ะเพราะเขาชอบเดินทางไงนี่ใกล้เคียงพี่ชายผมเนี่ยพี่ชายของราศีตุลเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะชอบแบบพวกแผนที่อย่างเงี้ยเขาจะชอบต่อไปราศีพิจิกค่ะลึกลับลึกลับเจ้าเสน่ห์รู้ไหมว่าห้องไหนให้ความสำคัญพิเศษห้องลึกลับห้องน้ำว้าเป็นไงล่ะถูกด้วยจริงห้องอื่นไม่มีเลยทั้งบ้านมีห้องน้ำอย่างเดียวห้องน้ำนี่เป็นห้องที่เขาให้ความสำคัญรองจากห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องนอนอย่างนี้บ้านเวลาซื้อ2ห้องนอน4ห้องน้ำ2ห้องนอน4ห้องน้ำบอกว่าห้องน้ำเนี่ยเขาให้ความสำคัญพิเศษนี่คือว่าจะต้องใหญ่โตแล้วจะต้องสวยงามแล้วต้องมีแสงสว่างเพียงพอคือเขาจะรู้สึกว่าเวลาที่เขาพอเนื่องจากเขาเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายค่ะแล้วจะมีความปกป้องตัวเองสูงเพราะฉะนั้นในการที่เขาอยู่ในห้องก็ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวคิดเยอะเขาจะให้ความสำคัญกับในห้องนั้นเนื่องจากว่ามันสบายใจและอันนี้เขียนนะมีสมาธินะคะต่อไปราศีธนูค่ะเนี่ยบอกโอ้โหราศีธนูนี่เป็นคนที่วุ่นวายมากเพราะฉะนั้นเขาจึงชอบอะไรที่ให้มันเป็นธรรมชาติเพราะเขาจะรู้สึกปลดปล่อยเพราะฉะนั้นในบ้านเนี่ยอาจจะชอบต้นไม้มีต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปชาวราศีมังกรค่ะเขาบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลนะคะดังนั้นเนี่ยจึงชอบที่จะมีกระจกบานใหญ่ๆ
จริงเหรอเนี่ยจริงๆฟันใหญ่ๆใช่ไหมเอาไว้ให้ไหมเอาไว้ดูว่าตัวเองเนี่ยดูดีหรือยังตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าเอามาไว้ให้ชาวราศีเมษุนนี่หลอนตายเลยนะ1คนในราศีเมถุนเนี่ยเท่ากับ2คนใช่มั้ยครับก็เป็นคนคู่ก็เป็นกระจกรอบบ้านก็เป็น4บ้านนะคะอย่างตอนนี้ผมกับคุณโยนั่งกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็น4คนเป็น4นะคะดีนะครับยังคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนี่เนาะปกติราศีเมถุนได้ติดจริงราศีเมถุนก็ต้องดูนะว่าวันไหนเนี่ยเค้าเอาใครคุยกันใช่นะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะบอกว่าชาวมังกรนี่ก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องที่เค้าให้ความสําคัญคือห้องนอนเนี่ยเค้าก็จะชอบห้องนอนที่มืดหน่อยทึบหน่อยนะคะอย่างนี้คุณใช้เลือกโทนสีอะไรคะถ้าเกิดว่าให้มันดูแบบถึบๆนิดนึงเพื่อที่จะได้หลับได้สนิทขมขื่นหน่อยก็โทนเข้มแบบคล้ายๆกับม่านเราก็ดีก็ดีนะครับเข้ามาทีไรง่วงนอนทุกทีเลยเข้ามาในรายการเนี่ยใช่ที่ทำให้ติดว่าทีมงานอัดสปอตไลท์ขนาดนี้นะฮะคงหลับไปแล้วใช่ไหมคะเราใช้วอลเปเปอร์ก็ได้นะครับสีเข้มสีเทาสีน้ำตาลนะครับแรงๆหน่อยก็ผ้าปูที่นอนนะครับปลอกหมอนอะไรก็ใช้สีดำก็ได้นะครับค่ะคราวนี้เรามาดูราศีนะคะราศีกุมเนี่ยเหมาะกับวันนี้เลยค่ะเพราะว่าคนราศีกุมเนี่ยเขาชอบปาร์ตี้และสร้างสรรค์งานสังสรรค์ต่างๆเขาชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเลยต้องมีมุมสำหรับฟังเพลงแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ควรที่จะมีสถานที่ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ชอบสังคมเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะคะสำหรับหนุ่มสาวที่ชอบสังคมทั้งหลายนะคะเราจะมีการจัดปาร์ตี้กันที่บ้านแต่เราจะจัดงานปาร์ตี้ยังไงนะคะให้ดูกิ๊บเก๋และมีสไตล์นะคะและที่สำคัญนะคะส่ง SMS มาได้ค่ะที่นะคะพิมพ์ CC เว้นวรรคนะคะตามด้วยส่งมาข้อความนะคะส่งมาที่450-4333ค่ะในช่วงหน้านะเรามาคุยถึงเรื่องการจัดปาร์ตี้ที่บ้านดีกว่าว่าเราจะจัดงานปาร์ตี้ยังไงคะในช่วงของทันเลทอกค่ะ